วัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีหน้าที่ที่จะออกไปจ่ายตลาดนะครับวันนี้จะไปซื้อของน่าจะเป็นครั้งที่2นะครับวันนี้ที่เราออกไปซื้อในรอบ1เดือนครึ่งแล้วนะครับเกือบจะ2เดือนแล้วผมเพิ่งออกไปเนี่ยวันนี้วันที่2ก็แสดงว่าเราเนี่ยตุนของไว้ได้พอสมควรแต่จริงๆก็ไม่ได้ตุนอะไรเยอะหรอกครับคือกินของที่มันซ้ำไปซ้ำมาบ่อยมากเลยนะครับช่วงนี้ก็แบบขนมปังไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับแล้วก็อาหารไทยบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาหารที่ลูกๆผมทานกันก็พวกอะไรนะพวกแซนด์วิชมักกะโรนีเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้เขาทานก็วันนี้ของหมดแล้วนมก็ใกล้หมดแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะไปเอานมด้วยที่อยู่มาได้นี่ก็เพราะนมกล่องนะครับนมกล่องแต่นมสดเนี่ยก็พอดีผมไปสั่งมานะครับไปสั่งให้เขามาส่งที่บ้านเนี่ยเราก็เลยอยู่ได้หลายวันหน่อยนะครับแล้วก็บวกกับเราได้กินนมกล่องด้วยก็เลยลูกๆผมก็กินนมกล่องอย่างเงี้ย เดี๋ยวให้ดูหน่อยนี่เป็นอย่างเงี้ยนะฮะไอ้นมอะไรเนี่ยมันมีรสช็อกโกแลตรสอะไรหลายๆอย่างนะครับอันเนี้ยก็ตอนนี้ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อของนะครับวันนี้อากาศข้างนอกตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วนะครับตอนนี้ใกล้หน้าร้อนแล้วเดี๋ยวผมเปิดลงรถออกไปก่อนแล้วกันดูว่าอากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างโอ้อากาศดีนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกมาหลายวันแล้วเหมือนกันโอ้โหเหมือนเราแบบเก็บตัวอยู่ในบ้านจริงๆเลยนะครับบางทีก็ไม่ค่อยได้ออกมาสูดอากาศเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เหตุผลหนึ่งก็คือเวลาเด็กๆออกมาแล้วบางทีเด็กๆเขาไม่ได้ระวังตัวนะครับเขาก็จะไปเล่นด้วยกันนะฮะจับกลุ่มกันเล่นอย่างเงี้ยบางทีผู้ปกครองหลายๆคนก็อาจจะกลัวนะครับว่ามันจะใกล้ชิดกันเกินไปเปล่านะครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยแบบเก็บตัวลูกๆผมก็ไม่ค่อยได้ออกมาเล่นเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็เตรียมหน้ากากไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่หน้ากากแล้วก็ถุงมือไปนะครับไปคนเดียวก็ภรรยากับลูกๆก็อยู่ที่บ้านกันก็พอดีเนี่ยที่มาถ่ายวิดีโอวันนี้เพราะพอดีนึกขึ้นมาได้นะครับว่าพอดีมีคนถามผมขึ้นมาเหมือนกันว่าเมืองที่ผมอยู่เนี่ยนะครับมันมีหิมะตกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาคงเห็นในวิดีโอมันก็อากาศหนาวเนี่ยนะครับมันก็จะมีหิมะตกบ้างบางปีนะครับอย่างตอนที่ผมมาใหม่ๆเนี่ยย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะก็หิมะจะตกทุกปีเลยเยอะมากนะครับผมเดาว่าตอนนี้อากาศมันโลกมันร้อนขึ้นนะครับก็เลยบางปีเนี่ยก็เราก็ไม่เห็นเลยบางปีนี้ก็เยอะมีคนถามมาเหมือนกันว่าเมืองนี้เป็นยังไงเมืองนี้ตกไม่เยอะนะครับหิมะเนี่ยตกไม่เยอะตกไม่หนักเท่าเมืองอื่นนะครับที่นี่เราก็พอได้เห็นนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ไม่นานนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถึง2สัปดาห์ก็จะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นฝนแทนนะครับก็ที่นี่ก็ผมว่ากำลังดีได้เห็นนิดๆหน่อยๆนะครับบางทีก็ตกหนักแล้วก็ออกไปทำงานไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่กับบ้านอย่างเดียวเหมือนกันก็มีนะครับบางอาทิตย์ก็ดีเลยมีคนถามเข้ามาเนี่ยผมก็พอดีมีภาพเก่าๆนะครับเก็บเอาไว้เป็นแบบวิดีโอเก่าๆแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีกล้องนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็มีแต่โทรศัพท์มือถือนะครับก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้นะเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยจะเอาทุกอย่างนะครับมารวบรวมให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับว่าตอนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยสภาพอากาศแล้วก็วิวทิวทัศน์บรรยากาศนี่เป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูหน่อยเพิ่งกลับมาถึงที่บ้านได้นมมาเยอะไหมนี่น่าจะอยู่ได้อีก 2-3 อาทิตย์นะครับตอนนี้เอานมมาเช็ดหมดทุกอันเลยนะครับเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ตอนนี้ของไม่ได้หมดนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ได้หมดอย่างที่คิดนะครับตอนนี้กระดาษทิชชู่กระดาษเช็ดก้นเนี่ยมีเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีหลายอย่างเลยมีของไม่มีขาดเลยนะครับก็ไข่อะไรเนี่ยมีหมดทุกอย่างเนี่ยผมก็ได้มาแล้วนะครับวันนี้อยู่ข้างหลังรถเดี๋ยวจะเอาแต่ละอันมาเช็ดทำความสะอาดให้หมดนะครับเช็ดก่อนเอาเข้าไปที่บ้านน่าจะอยู่ได้อีก2สัปดาห์ปีที่แล้วนะครับผมจำได้ว่าผมมาจอดรถไว้ตรงนี้ประจำนะครับจอดไว้ตรงนี้แล้วก็หิมะขึ้นมาสูงเลยแล้วตรงถนนเนี่ยหน้าหมู่บ้านออกไปข้างนอกเนี่ยเต็มไปด้วยหิมะเลยแล้วผมก็ใช้ไอ้เนี่ยผมก็ใช้ไอ้เนี่ยแหละเพราะว่าตอนเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะไปตักหิมะเลยจริงๆมันจะมีอีกอันนึงนะที่สำหรับตักหิมะจริงๆเนี่ยยังจำได้เลยติดตาเลยว่ามันรถมันออกไปไหนไม่ได้เลยแล้วผมก็มาขุดอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะนี่อย่างเงี้ย
จำได้เนี่ยมันล้อมรถไปนี่หมดนี่เลยนะเดี๋ยวผมเอาภาพนั้นมารันให้ดูใหม่แล้วกันวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกัน